ขอให้ทุกท่านอย่าปล่อยโอกาสทองนี้ลอยไปนับตั้งแต่เวลาของการเดินทางระหว่างทุกหน้าที่มีค่าสำหรับการสัมพันธ์และสัมพันธ์ที่ร้อนรุ่มเป็นระยะซึ่งเป็นการเที่ยวของผู้เด็กอ่านและความธรรมะมีหน้าที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จประเสริฐความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแห่งการเรียนโดยทั้งรับบิดาและมารดาสร้างเป็นบนดินตายทีโดยเกิดขึ้นในโลกมนุษย์บาบาปุยบนทางที่จะกระทำได้ท่านศรีสัตยาจึงได้แบ่งดวงจิตของท่านเป็นหลายดวงเพื่อลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ดวงจิตดวงหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ถือกำเนิดขึ้นทางตอนเหนือของประเทศอินเดียได้เกิดขึ้นมาประมาณ380ปีก่อนโอ้ดีเดิมมีชื่อว่านายวรเทพอยู่ในกล้องยิ่งสวยทุกท่านนำพาเราฮาริโกมทุกท่านเดินทางมุ่งสู่พรหมโลกและสู่ความหลุดพ้นในที่สุดบิดาชื่อนายส่งคุณแท้ตั้งมารดาชื่อนางเตรียมเจงแท้ตีปีขานได้เวทีมาอย่างจริงจังกล่าวว่าเยี่ยมตัวพระพระพิมพ์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นวัตถุมงคลที่บาบาได้สะสมไว้ตั้งแต่ในอดีตบางองค์ก็มีคุณค่ามหาศาลเหมือนกันแล้วก็ยังมีต่อไปก็จะมีทางผู้มีจิตศรัทธานะจะทำตู้สำหรับเก็บสะสมทานาคีเหล่าองค์เทพนะก็จะมาประกอบในการบรรยายได้นะครับที่ว่าเรื่องสององค์นี้จริงๆแล้วเป็นเสาเข็มที่ขึ้นมาแล้วเราก็เอามาดัดแปลงให้เข้ากับบรรยากาศในถ้ำนี้นะครับเป็นศิวลึงนะและด้านบนก็ยังมีอีกถ้ำนี้มี2ชั้นนะครับมี2ชั้นได้เลยด้านในก็ได้เลยอย่างเงี้ยแจ๋วเลยที่พักนะที่พักของบาบาซึ่งเรียกว่าศิวาสมนะศิวาสมตอนนี้ก็องค์นี้3ปีเริ่มจัดตอนนี้กำลังยังไม่เรียบร้อยแต่เราก็กำลังเริ่มจัดที่จะให้เข้ารูปเข้าร่างเข้ารูปเข้าลอยเพื่อการสะดวกในการต้อนรับเด็กๆหรือผู้ที่มีจิตศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องขององค์เทพองค์ผมเป็นไปตรงนั้นเลยจริงแล้วในอินเดียหรือผู้นับถือในศาสนาฮินดูทั่วโลกต่างรู้จักท่านพ่อหนุมานเพราะท่านพ่อหนุมานนั้นมีความสำคัญในการซื่อสัตย์ในการดำรงอยู่ของหมู่มวลมนุษยชาตินะครับความซื่อสัตย์จงเป็นพลังความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีความที่มีน้ำใจนะครับจนเป็นพลังหนึ่งที่สามารถจะดำรงอยู่อย่างผู้หลุดพ้นเป็นการดำรงอยู่ของจิตวิญญาณกำลังจะอธิบายว่าความซื่อสัตย์ของท่านหนุมานเนี่ยสามารถจะเป็นพลังที่มีอำนาจมากพลังตรงนี้จะมีอำนาจมากเพราะฉะนั้นและท่านหนุมานซึ่งพ่อหนุมานนี้เมื่อใครได้กราบไหว้ศรัทธาบูชาพระองค์ก็จะมีพลานามัยที่แข็งแรงนะครับแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นผู้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับดังที่ชาวพุทธว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนี่คือสิ่งที่ท่านพ่อหนุมานมีไว้ในจิตวิญญาณนั้นเต็มที่เพราะฉะนั้นคนที่เจ็บป่วยก็ตามนะครับคนที่ต้องการให้มีความใครที่ต้องการที่มีธุรกิจหน้าที่การงานมีบริษัทต้องการให้ลูกน้องมีความจงรักภักดีมีความซื่อสัตย์และเราเองเราก็มีความซื่อสัตย์ต่อ
ต่างเขาบูชาองค์พ่อหนุมานก็จะประสบความสำเร็จครับนี่คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องบูชานะครับนี่คือวิหารนะครับวิหารเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าถ้ำพระแม่แห่งจักรวาลนะครับพระแม่รัศมีสามพระแม่สุรัสวดีนะครับประกอบไปด้วยอีกพระแม่แห่งจักรวาลทั้งสามพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นวิหารนี้ก็จะมีการบวงสรวงและเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงนี้ที่จะต้องจะทำพิธีบ่อยขึ้นเนื่องจากองค์ท่านพ่อศิวะกำลังจะอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์นี้ก็จะมีการร้องขอบารมีแห่งพระแม่ทั้งหลายที่จะร่วมกันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของโลกให้เกิดขึ้นให้อุบัติขึ้นในโลกมนุษย์นะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของทางศาสนาพราหมณ์ซึ่งศาสนาพราหมณ์จริงๆแล้วยังเป็นศาสนาแห่งการวิงวอนร้องขอเป็นศาสนาแห่งการวิงวอนร้องขอของทุกๆครั้ง15ค่ำของเดือนหรือว่าองค์ท่านพ่อศิวะพระควันเจ้าจะอุบัติขึ้นแล้วยังโลกมนุษย์ขอพระแม่ทั้ง3พระองค์ซึ่งเป็นแม่แห่งจักรวาลนั้นโปรดมีเมตตาเหมือนช่วยพวกเราให้มีทรัพย์สินให้มีเงินทองให้มีปัญญาญาณในการดำรงอยู่ในการประกอบอาชีพเพื่อที่จะได้ปัจจัยในส่วนนั้นมาช่วยเหลือในงานสร้างพระองค์นะครับตอนนี้และก็วันที่1มิถุนายน2558นี้ก็ตรงกับวันวิสาขบูชาก็จะมีการบวงสรวงบูชาพระแม่รัศมีเพื่อขอให้พระองค์ประทานทรัพย์ประทานศีลณโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญด้วยนะครับต้องเกิดขึ้นนะครับพระองค์หน้าตัก24เมตรความสูงประมาณ36เมตรโดยประมาณนะครับถ้าเปรียบแล้วก็ประมาณตึก12ชั้นแต่ฐานนี่ก็จะสูงไปอีกเกือบ10เมตรครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมจากพื้นดินขึ้นไปถึงพระองค์น่าจะอยู่ประมาณ14ชั้นนะครับตึกตรงนี้ที่เราเห็นภาพนี้ที่มีบ่อนี้ก็คือจุดศูนย์กลางเป็นเซ็นเตอร์ของวิหารนี้ก็จะมีข้างล่างจะมีแผ่นศิลาฤกษ์ที่เคยวางเอาไว้จะเดิมแล้วคราวนี้มีการถมดินมีการสร้างตอนก็กลัวเรื่องน้ำท่วมอะไรก็วางแผนใหม่ก็มีการสูงขึ้นคราวนี้ก็จะขุดลงไปเพื่อที่จะนำศิวลึงมาไว้ตรงกลางและตัวบาบาเองก็จะประกอบพิธีกรรมตรงนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิในการสร้างแห่งองค์พระทวารครับตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางเป็นเซ็นเตอร์ของของเทวสถานมาอย่างโลกมนุษย์ทั้ง12เมืองก็คือเสาแต่ละต้นที่วันนี้เราเห็นภาพวันนี้ต่อไปนะครับจะทำการปั้นและเป็นหินอ่อนทั้งหมด12องค์ที่จะประดิษฐานไว้อยู่ในวิหารตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ตรงกลางแล้วก็สิวะที่อวตารอย่างโลกมนุษย์วังบาดาลนะครับวังนี้นะมีชื่อว่าวังมหาอนันตนาคานะครับองค์มหาอนันตนาคานั้นเป็นกษัตริย์แห่งเมืองบาดาลนะและวังนี้เป็นวังแห่งแรกบนโลกมนุษย์ที่ได้สร้างขึ้นน้อมถวายแด่องค์มหาอนันตนาคาช่องเป็นการเล่าเรื่องราวนะครับเป็นการเล่าเรื่องราวของท่านมหาอนันตนาคาตอนเป็นนักรบนะครับเมื่อ 15,000 ปีล่วงมาแล้วนี่คือที่ท่านสื่อในสภาวธรรมเล่าเรื่องราวประวัติของท่านให้เราได้รับรู้นะครับว่าต้นกำเนิดแห่งพญานาคมาอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่2ในการเล่าเรื่องราวตอนท่านมหาอนันตนาคาอันนั้นตอนที่ท่านเจริญรุ่งเรืองตอนเป็นผู้นำแห่งนักรบซึ่งถ้าปัจจุบันน่าจะใช้คำว่ากษัตริย์ได้นะครับอยู่ตรงนั้นแล้วก็อันนี้ตอนที่ท่านละกายสังขาร
และกายสังขารนั้นก็จะมุ่งตรงไปยังพรหมโลกนะครับมีเหล่าพราหมณ์เหล่านางฟ้าสวรรค์มาส่งเสด็จพระองค์นะครับอันนี้ก็คือการเล่าเรื่องราวเดี๋ยวก็จะมีกระจกปิดแล้วก็จะเป็นนะครับเป็นหุ่นก็คือเทวรูปจำลองของท่านมหาอนันตนาคาใช้หินอ่อนก้อนนี้ประมาณ10ตันนะครับ10ตันแล้วก็แกะใช้ช่างแกะ4คน4เดือนพอดีอันนี้คือสิ่งที่มหัศจรรย์คือวันสุดท้ายของเดือนที่4ก็คือครบ4เดือนเต็มพอดีเสร็จพอดีก็ได้มาประดิษฐานอันนี้ก็คือพระองค์จินตนาการนะครับจินตนาการภาพให้บาบาได้สื่อนำในการถ่ายทอดอารมณ์ตรงนี้ให้กับช่างที่จะแกะพระองค์ขึ้นมานะครับนี่คือองค์มหาอนันตนาคานะครับคนละพระองค์กันกับอนันตนาคราชนาคราชที่เป็นพาหนะขององค์ท่านพ่อนารายณ์นั้นมีต้นกำเนิดมาประมาณ 7,000 ปีล่วงมาแล้วนี่คือองค์มหาอนันตะได้บอกไว้นะครับแต่สำหรับของท่านมหาอนันตนาคาองค์นี้มีต้นกำเนิดมา 15,000 ปีล่วงมาแล้วซึ่งเป็นกษัตริย์ของเมืองบาดาลณปัจจุบันอยู่ต่ำจากที่เรายืนตรงนี้10กิโลเมตรหรือจะเป็นคืออย่างนี้อันนี้ตู้นี้จะเป็นองค์ศิวะกับองค์ท่านมหาอนันตะตอนเข้าเฝ้าพระศิวะแล้วลงมาอย่างเบื้องล่างของโลกมนุษย์เพื่อที่จะเป็นมิติหนึ่งของเมืองที่ใช้คำว่าบาดาลนะองค์ศิวะก็ล่วงรู้ว่าณบัดนี้สามโลกธาตุเกิดขึ้นแล้วคือสวรรค์มนุษย์และบาดาลนี่คือต้นกำเนิดแห่งเมืองพญานาคต้นกำเนิดแห่งบาดาลทั้งหลายพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาตามแนวทางการสอนที่แตกต่างสามารถล้างบาปน้ำลงมากปีนี้พระดาวไม่ได้หรอกพระพวันรวมถึงพูดแทนแห่งพระองค์ที่พระองค์ครับขอให้โอ้นามาเสียบูชาไฟนักเทวไรศิวะมหาเทพควรที่จะทราบความหมายแห่งการประกอบพิธีกรรมและความสำคัญของความศรัทธาตระการเมื่อสังเกตดูยังพระองค์จะเป็นหนุ่มรูปหล่อของทุกชีวิตมนุษย์เราหมดแต่มาเพื่อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ในที่นะท่านผู้ชมคงจะแปลกใจนะครับท่านผู้ชมนะครับวันที่ครับแดนสยามจะพามานะข้างหลังก็คือเป็นพระพิฆเนศนะครับที่ใหญ่นะอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับจะพาไปชมแล้วก็ให้อาจารย์ที่ดูแลที่นี่นะฮะแล้วก็คุณบ้าบานี่แหละอาจารย์บ้าบาได้แนะนำสถานที่ต่างๆด้วยว่ามีอะไรบ้างในสถานที่นี้นะครับในทางกลับกันถ้าการดำรงอยู่นั้นแสวงหาท่านผู้ชมครับนะฮะเป็นไงฮะสวยไหมครับพาดูโดยรอบเลยฮะวันนี้เวลาหมดของเวลานะครับผมจะพาท่านผู้ชมในสถานที่ต่างๆในเรื่องเล่าของตำนานบันทึกลับแดนสยามนี่แหละนะครับว่าประเทศไทยมีอะไรบ้างวันนี้ต้องจากลาไปก่อนเก่าคำว่าสวัสดีครับต่อมวลมนุษย์ได้กันเลยอย่างเช่นที่มาเรื่องประชาชนแก่เราแล้วเจ็บตายอีกต่อไปตลอดกาลประกอบพิธีกรรมน้อมถวายเครื่องบูชาต่างๆแก่พระผู้เป็นเจ้าการมันเป็นความเป็นของดีให้การแต่งมีการสวดน้ำมีการที่เหนืออยู่มีการร้องขอของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้จิตวิญญาณที่เราได้สามารถขยายให้ความสำคัญให้ถึงความสุขโอมบูราบูวาชวะฮาข้าชีวิตุนวาเรียมกาโคเดวาชยาดิฮายิดิโยยูนาปัจจุบันนี้ข้ามาเทวาลัยจงประทับมาในศาสนาแห่งพระองค์งานข้ามาเทวาลัยเป็นสิ่งที่แสดงถึงการมีจริงดึกดั่งมากแล้วก็จะขึ้นโผล่ข้างบนขึ้นสิ้นปีเพราะว่าตอนขึ้นท่านพ่อจะเป็นงานต้องอินเดียแล้วก็ไป
ทำพิธีกรรมร้องขอพระองค์ที่นั่นก็ได้สิ้นหาแล้วก็หลังคือเวลาเราน้อมถวายย่อมผลได้ถูกปัญญาด้วยว่าถวายน้ำเป็นตัวตัวเราเหมือนเรามาให้เลือดให้เราเปลี่ยนตรงนี้ก็ตามวันนี้พวกเราจะเจ็บตายอีกต่อไปตลอดกาล